เราวิเคราะห์ผลงานของรัฐบาลในช่วง100ยวันแรกด้วยระบบความคิดที่เป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า5คิดคิดดีทำได้ผมคิดว่าคงเห็นตรงกันว่าการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในวิกฤติอิสราเอลฮามาสเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีวัคซีน HPV มะเร็งปากมดลูกกว่า1ล้านโดสรัฐบาลทำได้ดีในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบผ่านการถแถลงสองครั้ง ของนายกรัฐมนตรีคิดว่ารัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาจริงๆคืออะไรในส่วนที่2คิดไปทําไปแน่นอนครับการปรับเปลี่ยนไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ก็มีการปรับไปปรับมาอย่างน้อยถึง4ครั้งเรื่องของเงินเดือนค้าราชการเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ส่วนที่ 3. คิดสั้นไม่คิดยาวก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟค่าพลังงานค่าคมนาคมแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนที่4คิดใหญ่ทําเล็กก็คือเรื่องของอาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเรื่องของการบริหารการท่องเที่ยวผ่านวีซ่าฟรี และในขณะเดียวกันมีความสําคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ําให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่ดินสอปรกรและเรื่องค่าแรงที่เราเห็นท่านรัฐบาลท,ที่ที่เราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการลงไปเมื่อไม่ได้ตัวเลขที่ควรจะเป็นหรือไม่ได้ตัวเลขที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก็ได้มีการแสดงออกถึงความไม่พอใจนะครับคล้ายๆก,กันกับเรื่องของค่าไฟที่ได้เกิดขึ้นเมื่ออ,อาทิตย์ก่อน2อ,อาทิตย์ก่อน ในส่วนที่5คิดอย่างทําอย่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญการทําประชามติที่มาของสอสรที่มาจากการเลือกตั้งหรือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งแต่สภาสมัยชุดที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นกฎหมายการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับรัฐสภาก็เห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยมีความคิดนะครับที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับทาง พักเก้าไกลแต่การกระทําตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดไว้เราหวังอย่างนี้ครับสั้นๆว่าการบริหารภายในปีหน้าที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาสังคมมีเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องร้อนๆที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใน mega project อย่าง Land Bridge ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่ ญี่ปุ่นก็กําลังพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง PM2.5 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งที่ปีหน้าน่าจะหนักเป็นประวัติการเราต้องการเห็นรถแมพหนึ่งปีต้องการเห็นรถแมพหนึ่งปีว่าวิสัยทัศน์คืออะไรเป้าหมายคืออะไรแผนในการปฏิบัติการคืออะไร